อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ขอบคุณนะจูบี้ยิ่งโตก็ยิ่งสูงเฮ้ยตายแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมแค่อยากทักทายเท่านั้นเองนะทำให้ตกใจหรือเปล่าเปล่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่งั้นตามสบายนะฉันจะไปก่อนแล้วงานแซนด์วิชตรงนี้ล่ะฉันไม่ค่อยอยากทานอาหารเธอทานเถอะมันจะมากไปแล้วอะไรเหรอมันจะมีผู้ชายยืนฉี่อยู่ด้านนอกไงไม่มั้งร้อยวัฒนธรรมขนาดนั้นใช่เหรอเขามีอาการทางจิตหรือเปล่านะจะไปรู้ได้ยังไงฉันแจ้งรปภ.ไปแล้วพวกเธอตามสบายนะนี่คุณทำอะไรอ่ะพ่ออ้อเฉินจูวีพ่ออ้อเฉินคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยก็ฉี่ไงแต่นี่มันที่สาธารณะนะสาธารณะแล้วยังไงโอพ่ออ้อเฉินคนที่เพิ่งลวนลามจริงๆในลิฟต์ไงพ่อเธอบอกว่าคืนนี้จะกลับดึกหน่อยคงได้กินข้าวช้าฉันตุนรังนกเอาไว้เธอทานก่อนเถอะโอเคจะอ้อเอออะไรแล้วทานสิเออไอ้แต่ทำไมหรือว่ารังเกียจที่ฉันเป็นแค่แม่บ้านเก่าๆวุ่นวายทำเธอรำคาญเปล่านะพี่เมอไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยคุณพ่อเห็นพี่เมอเป็นเหมือนพี่สาวฉันก็ต้องเห็นพี่เมอเป็นคุณป้าด้วยซ้ำฉันทำคุณป้าโกรธสมควรตายจริงๆจะรีบดื่มให้หมดเดี๋ยวนี้แหละนี่ระวังร้อนนะหวานจังเลยหวานไปถึงหัวใจฉันว่าปากเธอน่ะหวานกว่านะพูดจาเก่งจริงๆเหมือนพ่อของเธอเลยพอกลับถึงบ้านก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องหนังสือไม่ไปไหนเลยจุฬาพวกเราเป็นหมอชีวิตคนไข้น่ะอยู่ในมือของพวกเรานะถึงจะพูดอย่างนั้นก็ไม่เห็นต้องอยู่จนครบ36ชั่วโมงเลยนี่พวกเธอไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วจะรักษาคนไข้ได้ไงอ่ะพี่เมอฉันรู้ว่าพี่เป็นห่วงแต่10กว่าปีที่ผ่านมานะกฎของโรงพยาบาลก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนนะถึงเป็นกฎ10กว่าปีแล้วยังไงล่ะไม่ได้แสดงถึงอะไรมันจะเอาชีวิตพวกเธอชัดๆพ่อกลับมาแล้วนายท่านกลับมาแล้วพี่เมอร์พักครู่เดียวได้ทานข้าวแล้วค่ะดีเลยขอบคุณคุณพ่อว่าไงเหรอพ่อคะหนูอยากปรึกษาอะไรสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะขอปรึกษาหรือจะทดสอบพ่อกันแน่จะว่ายังไงก็ช่างเถอะหนูอยากปรึกษาหากผู้ป่วยเกิดอาการควบคุมสติตัวเองไม่ได้มันจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาการขาดสติเหรอจะต้องเริ่มเช็คจากกะโหลกส่วนหน้ารู้ใช่ไหมว่าส่วนนั้นน่ะเป็นส่วนควบคุมความสามารถของมนุษย์หากเกิดเนื้องอกหรือเส้นเลือดตีบในสมองสมรรถภาพก็ใช้การไม่ได้เมื่อใช้การไม่ได้ก็มีผลเรื่องสมดุลร่างกายและสั่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดออกมาก็เหมือนคุณอาเฉินคนนั้นมีอะไรหนูรู้จักอาเฉินตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอาจจะสมองส่วนหน้าเคยได้รับบาดเจ็บดังนั้นจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆพอนึกออกแล้วที่จริงก่อนหน้านี้คุณนายของเขาเคยพูดถึงว่าอารมณ์ช่วงนี้ของเขาแปลกมากเรื่องเล็กก็ทำให้โมโหได้มีผลถึงอารมณ์อย่างนั้นก็คล้ายมากเดี๋ยวจะลองคุยให้เขาเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นเพื่อนเก่ากันมานานไม่อยากให้เขาเป็นอะไรพบว่าสมองส่วนหน้ามีเนื้องอกผลการตรวจยืนยันว่าเนื้อกะโหลกส่วนหน้านั้นงอกออกมาซึ่งทำให้เกิดการบวมน้ำกดทับส่วนสมองและมีผลกับการควบคุมความสามารถของเขาทำให้ใช้การไม่ได้จึงเกิดมีพฤติกรรมต่างๆให้เห็นกันทั้งหมดก็เพราะเธอเอาใจใส่จึงพบโรคนี้ของพ่อเชิญได้ที่จริงมันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วค่ะใช่แล้วขั้นต่อไปพวกเราจะทำยังไงต่อคะผมคิดว่าเราควรให้ยาช่วยการดูดซับน้ำก่อนจากนั้นค่อยผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไม่รู้ว่าฉันจะเข้าร่วมการผ่าตัดครั้งนี้ได้ด้วยหรือเปล่าแต่การผ่าตัดรายการนี้ถ้าเทียบกับความสามารถแล้วก็เป็นได้แค่หมอผู้เชี่ยวเท่านั้นที่จริงการผ่าตัดทุกครั้งก็เหมือนโอกาสในการเรียนรู้อีกอย่างนึงคุณอาเฉินเป็นรุ่นพี่ฉันหากได้เข้าร่วมฉันคงจะดีใจมากผมก็อยากช่วยเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเข้าร่วมด้วยการผ่าตัดครั้งนี้ผมอยากให้คุณหมอจวงเป็นคนดูแลนะไม่มีปัญหาจะเข้าใจว่าทุกคนอยากจะเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่การผ่าตัดต้องอาศัยทีมเวิร์ค
ซึ่งปกติแล้วผู้ผ่าตัดจะเป็นคนเลือกผู้ช่วยในทีมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้จอนเป็นคนตัดสินใจจะดีกว่าเรื่องนี้ผมคงต้องขอคิดดูก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงที่แท้พ่ออ้อเฉินก็ไม่ใช่คนสองหน้าไม่ใช่คนบ้ากามแต่เขามีอาการป่วยใช่แล้วไม่งั้นคงไม่เกิดเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาหรอกขอโทษด้วยที่บอกว่าเธอเข้าใจพ่ออ้อเฉินผิดเนี่ยฉันขอเลี้ยงเครื่องดื่มเป็นการไถ่โทษกันแล้วกันอย่าพูดอย่างงั้นจริงๆแล้วคุณก็พูดถูกนะเพราะพ่ออ้อเฉินมีอาการทางสมองถึงได้เป็นอย่างที่เห็นเธอก็ควรบอกฉันแต่เนิ่นๆสิไม่งั้นจะได้พบกับสาเหตุตั้งแต่เนิ่นๆไงล่ะนายเก่งขนาดนั้นเลยแหมตานายฉายรังสีได้เหรอแค่เสื้อเลือดดำอยู่ตรงไหนที่ยังไม่รู้เลยแต่กลับรู้ว่าตรงสมองส่วนหน้าเขามีปัญหาผมเปล่าบอกว่าเห็นสักหน่อยแต่ถ้าให้ผมรู้ว่าเพื่อนผมถูกลวนลามแล้วก็ถ้าไม่แจ้งความก็ต้องเอาไม้ตีให้สมองไหลเลยคอยดูสิแต่ตอนนั้นคุณจะรู้ว่าสมองเขามีปัญหาได้ละพวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยฮะผมพูดคุณธรรมนะคุณสนับสนุนผมสิแต่ถึงตอนนี้แล้วหมอจวงก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะใครเป็นผู้ช่วยผ่าตัดเหมือนคุณจะสนใจเป็นพิเศษนะแต่เรื่องคิดเธอเขาต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเธอคงไม่ได้หมายถึงท่านเปานั่นใช่ไหมล่ะแน่นอนสิตอนนี้ที่คะแนนดีที่สุดก็มีแค่2คนนะแล้วท่านเปาคนนั้นก็เก่งกว่าฟิลิปจริงๆอ่ะกิ่งใหญ่จะเป็นศิษย์รักของหมอฟ้านจือชิวด้วยมันไม่เกี่ยวกับว่าเก่งหรือไม่เก่งต้องดูเรื่องความเข้ามือกันได้กับผู้ผ่าตัดท่านเปาก็หมดสิทธิ์แล้วล่ะคุณหมอจวงมีอคติกับเขามาตลอดฟิลิปกับเขาก็ดูสนิทสนมกันดีนะครั้งที่แล้วท่านเปาก็เหนื่อยเปล่าตำแหน่งผ่าตัดก็เลยตกเป็นของฟิลิปดูท่าทางโอกาสฟิลิปจะสูงไม่น้อยท่านเปาเขาเป็นเพื่อนนายนะไม่เห็นช่วยเขาเลยอ่ะหมอจะก็แค่พูดความจริงเท่านั้นน่ะหรือคุณจะสนับสนุนแน่นอนเขาอ่ะฮะตกลงตามนี้อ่ะผมนั่งข้าวหนึ่งมื้อเลยท่านเปาคนฟังก็มีส่วนนะแล้วคุณอ่ะฮะขอคิดก่อนเหมยเซียแล้วเธอละเชียร์ใครฉันไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใครจะได้เป็นผู้ช่วยผ่าตัดฉันไม่รู้แต่ฉันมั่นใจว่ารองผู้ช่วยผ่าตัดไม่เป็นฉันแน่นอนฉันมั่นใจว่าต้องเป็นจือวีอ่ะเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะความสะใจของเธอครั้งนี้จึงตรวจอาการของพ่อเฉินเคยได้ยินไหมลูกไม้เหลือมาไกลต้นเลยตอนนี้มีตัวอย่างให้เห็นตรงหน้าแล้วทั้งฉลาดและละเอียดอ่อนและจะเป็นคนที่เข้าใจเคสนี้มากที่สุดอีกด้วยนะที่จริงฉันก็แค่สรุปวินิจฉัยเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นท่านเปาหรือฟินลิดเธอฉันหยางชงหรือเหมยเซียพวกเราทุกคนต่างมีโอกาสได้เข้าร่วมผ่าตัดแน่คุณก็พูดได้สิผมไม่เชื่อหรอกปาก็บอกว่าจะเลือกคนที่เข้ามือกับเขาได้ที่จริงจะเข้ากันได้แม้แต่ความหมายก็คือใครสนิทกับเขาจะไปก่อนนะเชิญพวกเธอตามสบายนะเหมยเซียที่พวกเขาพูดเธอไม่ต้องสนใจหรอกก็แค่พูดจาส่งเดชอีกอย่างหมอจวงก็ยุติธรรมพอเขาไม่ให้โอกาสฉันเพราะฉันเป็นลูกสาวของฟ้านจือชิวนะไม่นะยังชงพูดถูกคุณพ่อเป็นหมอดังยังไงก็ถือไพ่เหนือกว่าที่จริงฉันไม่พูดเรื่องนี้ก็เพราะไม่อยากจะเข้าใจผิดว่าฉันมีสิทธิพิเศษพูดตามตรงพ่อของฉันเป็นใครไม่เห็นจะเกี่ยวเลยฉันก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีใครมาร้องเรียนคุณสักหน่อยฉันเองก็ไม่ใช่หัวหน้าแผนกคุณไม่ต้องอธิบายกับฉันหรอกเหมยเซียถึงแม้พวกเราจะรู้จักกันไม่นานแต่ฉันชอบคุยกับเธอฉันไม่อยากให้เรื่องเข้าใจผิดนี้มากระทบความสัมพันธ์ของฉันกับเธอฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนะฉันไปแค่เพื่อร่วมงานกับคุณเจ็ดแปดสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสี่ห้าหกเจ็ดแปด4 3 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 4 5 6 7 8 3 2 4 5หยุดได้หยุดได้เข้าใกล้อีกนิดนึงให้อยู่ตรงกลางดีๆอย่างนี้จ้ะแล้วก็ทั้งสองมือให้สูงขึ้นอีกหน่อยนึงดีมากดีมากดีจ้ะเอาละวันนี้ฝึกแค่นี้เจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายอย่าลืมกลับไปฝึกที่บ้านด้วยนะดีชุดเถอะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพ่อนี่เราอะมาได้ยังไงจ๊ะวันนี้หนูเลิกงานปกติก็เลยจะไปพร้อมพ่อกับแม่โอ้แม่นึกว่าลูกจะตรงไปที่โรงแรมเลยนึกว่าจะไปที่โรงแรมฉันยังกลัวว่าจะติดจนมาไม่ได้อะสิวันนี้วันเกิดคุณยายไม่อยากให้พี่คนนินทาพวกเราก็ต้องไปพร้อมกันทั้งบ้านสิจริงไหมล่ะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพ่อเขาได้ไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวคุณยายว่าเอาหรอกเดี๋ยวเข้าแล้วจะไปอาบน้ำก่อนลูกสาวคนเก่งมาถ่ายรูปกันนะครับมองกล้องครับหนึ่งสอง
โอ้ดีมากครับดีมากครับแม่ครับผมอายุมั่นขวัญยืนนะคะใช่ครับคุณยายขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่อ่างเปาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นรูปโพลารอยด์ใส่นี่ของขวัญเล็กๆน้อยๆทำไมต้องเปลี่ยนใจเอาเว้ยเขาตั้งใจเลือกให้เองเลยเนี่ยดูซิว่าชอบไหมคำจากทองคำแท้เลยนะนี่สวยจังเลยนะทองเหรออ๋อใช่เลยสวยมากเห็นป่ะเนี่ยอาเหมยค่ะก็เชิญเชิญทุกคนนั่ง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 ยืนเอาไว้นั่ง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 แม่คืนนี้คึกคักดีนะคะแน่นอนสิลูกชายลูกสาวบ้านนี่ก็เก่งเก่งกันทั้งนั้นเลยนะปีนี้แม่เธอก็ครบ71แล้วด้วยนะก็ต้องจัดหลายโต๊ะให้มันสนุกสนานกันไปเลยแต่เสียดายถ้าเชิญจือชิวมาได้ด้วยก็คงจะดีแม่ทำไมพูดเรื่องพวกนี้ล่ะก็มันจริงนี่นะลูกเขยคนก่อนนี่เอาใจใส่ฉันมาตลอดวันเกิดปีที่แล้วก็ให้กำไรหยกกับฉันแล้วก็ใส่มาตลอดไม่ยอมถอดเลยเนี่ยเออใช่ๆรู้แล้วว่าสวยสวยสวยเอาก็ต้องสวยสิตอนนั้นจ่ายไปเป็นแสนแล้วตอนนี้ราคาสูงขึ้นมากแล้วด้วยโอ้ที่มันราคา20ปีที่แล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะโอ้ยแน่นอนฟ้าจือชิวเนี่ยเป็นคุณหมอดังจะให้ของขวัญใครก็ต้องคิดก่อนจะแค่มอบภาพไว้แล้วก็จบได้ยังไงกันมันก็จริงถ้าเป็นฉันไม่ยอมหย่าหรอกนะเป็นหมอมีชื่อมีเงินมีตำแหน่งงานการสอนเต้นเนี่ยมันจะหาเงินได้สักเท่าไหร่จ้า เป็นหมอก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะคุณยายหนูก็เรียนแพทย์อยู่นะปีหน้าก็จบแล้วนะถึงตอนนั้นหนูก็เป็นหมอแล้วล่ะค่ะตอนนั้นน่ะหนูยังเป็นเพียงหมอเล็กๆรอให้เธอได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกต้องรอถึงเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นยายก็ได้นอนในโรงแล้วล่ะเปล่าล่ะเนี่ยเนี่ยวันนี้วันเกิดยายทำไมพูดแบบนี้วันเป็นมงคลคุณยายยังอายุยืนอีกนานเลยทานข้าวทานข้าวกินข้าวดีกว่ากินข้าวกินข้าวพิธีเลยค่ะไปเปิดพิธีโอ้ยดังดีดังยายชม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 จะเล่นก็ไม่ว่านะแต่อย่าเสียงดังได้ไหมฉันอยู่ข้างบนไม่มีสมาธิทำการบ้านเลยทำการบ้านอะไรมาสนุกด้วยกันเธอหน้าแม่เธอใช่มันสนุกด้วยกันเธอจะขยันทำไมหรือว่าจะหวังว่าจะได้เป็นผู้ร่วมผ่าตัดอ่ะผู้ช่วยไปไม่ถึงเธอหรอกนะนี่พูดน่าเกลียดเนอะเขาก็เขาฉันก็ฉันนะฉันไม่อยากเกี่ยวอะไรกับคนแซ่ฟ้านั่นหรอกโธ่เอ้ยอย่าโมโหเลยให้ยืมที่อุดหูเอาป้าอยู่ในลิ้นชักไปหยิบอ่ะไปอยู่ในลิ้นชักนะหยิบไปเลยขอบคุณครับท่าคืออะไรครับจะเย็นๆมาดูท่าที่เรียนไปเมื่อกี้ก่อนนะตอนนี้เธอหมุนตัวหน่อยต้องหมุนเร็วอีกหน่อยตอนคู่ต่อสู้ถอยเธอก็จู่โจมเข้าใจไหมแบบนั้นแหละเข้าใจแล้วครับหรือว่าผมเก่งแล้วนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปเถอะนะโค้ชครับทำไมเขาคนนั้นมาเขาเก่งมากเลยฉันชื่นชมนายจริงๆเลยปฏิกิริยาร่างกายนายไวมากพอฉันเห็นคู่ต่อสู้จู่โจมนายแล้วนายก็จู่โจมกลับทันทีเลยเยี่ยมคุณเรียนฟันดาบมานานเท่าไหร่แล้วเพิ่งเรียนได้ไม่นานเองนั่นน่ะสิผมเรียนมา3ปีนับไปผมก็เป็นศิษย์พี่คุณนะแต่แค่นี้ยังทำไม่ได้ก็น่าอายมากเลยเรียนมานานขนาดนั้นแล้วดูไม่ออกเลยถ้าคุณอยากคล่องตัวขึ้นอีกก็ลองไปเล่นบาสดูมั้ยให้เพื่อนคอยส่งลูกจากแต่ละมุมให้แล้วส่งกลับโดยห้ามลังเลฝึกสายตากับสัมผัสมือไงแล้วถ้าฟันดาบของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนเลยโอ้นี่นายเล่นบาสได้ด้วยเหรอพูดไปใครไม่เชื่อว่านายเดินไม่คล่องนะเนี่ยขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแค่อยากชมนายเยี่ยมไปเลยอ่ะเก่งจริงฉันไม่ถือหรอกถึงแม้ฉันจะเดินไม่คล่องเหมือนคนอื่นนะแต่ก็ทำในสิ่งที่คนอื่นๆทำได้เหมือนกันบางเรื่องทำได้ดีกว่าคนปกติด้วยมีเรื่องยากอะไรที่คนปกติทำไม่ได้ล่ะก็อีเบรกแดนซ์ไงรู้จักมั้ยรู้จักเก้าอี้เบรกแดนซ์ด้วยเหรอนี่ฉันลองเล่นได้ปะฉันก็ยังไม่เคยเห็นคนสมประกอบเล่นเจ้านี่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองถามโค้ชดูถ้าไม่มีปัญหาอาทิตย์หน้าฉันฝึกเสร็จแล้วก็มาเล่นด้วยกันอาทิตย์หน้าเหรอแต่ว่าฉันน่าจะไปพายเรืออาทิตย์หน้าดิเรือไม้งั้นเหรอฉันก็อยากลองดูเหมือนกันน่ะงั้นเหรอฉันรู้จักโค้ชคนนึงก็เป็นนักเรียนอายุประมาณนายนี่แหละแล้วเขาก็สอนได้ไปแล้วด้วยอาทิตย์หน้าเขาอยู่ที่สนามพอดีถ้าน่าสนใจก็มาด้วยกันสิได้เลยเหมือนคุณจะชอบทุกกีฬาเลยนะเนี่ยฉันอยากสนุกมากกว่าน่ะทำงานน่ะแค่งานอดิเรก ดูคุณไม่ชอบงานสักเท่าไหร่
เฉยๆนะไอ้หัวหน้าน่ารำคาญไปหน่อยทั้งจู้จี้ขี้บ่นชอบทำหน้าดุอยู่ตลอดเวลาอย่างงอนอย่างนี้สรุปก็คือน่ารำคาญน่ะเขาน่ารำคาญขนาดนั้นเลยเหรอฮัลโหลผมฝึกฟันดาบเสร็จแล้วใกล้กลับแล้วเอาละไว้คุยกันนะบ๊ายบายถ้าทางนายเกรงๆจะกลับจะไปรายงานใครแฟนใช่ไหมเนี่ยพี่ชายผมต่างหากเขาเป็นห่วงผมมากบางทีผมก็รู้สึกนะว่าเขาน่ะเป็นห่วงมากไปเหมือนกับเป็นเจ้านายผมไม่มีผิดเลยทีเดียวจะไปเหมือนกันได้ยังไงพี่ชายนายน่ะรำคาญเพราะเป็นห่วงเพื่อให้นายสบายใจแต่หัวหน้าฉันคนนี้เขาจอดตัวเล่นงานฉันทำให้ฉันไม่อยากอยู่ใกล้เอาล่ะผมไม่คุยละไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์ดังอีกนะข้ามถนนดีๆค่อยข้ามตอนไฟเขียวไม่ใช่ไฟแดงล่ะอย่ามาเลียนแบบพี่ชายผมนะบ๊ายบายบ๊ายบายจอห์นการผ่าตัดของพ่อเฉินระบุแล้วนะว่าเป็นอาทิตย์หน้าคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะให้ใครเป็นผู้ช่วยผ่าตัดผมก็ให้ฟิลิปเป็นผู้ช่วยมือแรกขอบคุณครับหมอจวงผมจะตั้งใจไม่ให้คุณผิดหวังเลยครับแล้วรองผู้ช่วยก็อีเจี้ยนจะมาช่วยฉันรองผู้ช่วยก็จะมีแค่งานเจาะเลือดและเก็บเลือดงานที่ปกติแล้วจะเป็นแพทย์ฝึกหัดที่ทำกันผมรู้ว่าอีเจี้ยนอยากเข้าร่วมการผ่าตัดครั้งนี้มากผมต้องให้โอกาสเขาแน่ในเมื่อมันไม่ใช่งานยากนะอีเจี้ยนเธอต้องทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีของแพทย์ฝึกงานคนอื่นๆส่วนคนที่เหลือเนี่ยผมยินดีให้เข้ามาชมการผ่าตัดได้ผมจะเตรียมให้พร้อมก็แค่แพ้เลี้ยงข้าวมื้อเดียวเองไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นก็ได้มันฉันเลี้ยงเองก็ได้แต่ว่าฉันเลี้ยงแค่ข้าวโรงอาหารเท่านั้นนะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะหยางชงเธอเองเป็นคนพนันเองว่าคุณหมอจงจะไม่เลือกอีเจียนเป็นรองผู้ช่วยยังไงผลออกมาก็จะเป็นเขาแต่เสียดายที่เป็นแค่รองผู้ช่วยเป็นมือสองไม่ใช่ผู้ช่วยมือแรกนะแล้วอย่างเงี้ยถือว่าใครชนะล่ะโอ้ยพูดถึงนี้ก็เกินไปนะตอนนี้ท่านปาโดนเขี่ยทิ้งแล้วพูดถึงยังมาสนใจว่าใครชนะอยู่อีกอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะท่านจะเดือดร้อนไปทำไมเนี่ยยอมรับความจริงเถอะนะอีกอย่างท่านปาก็ใช่ว่าจะไม่พอใจท่านจะโมโหไปก็เท่านั้นท่านปาเนี่ยเป็นของเขาชี้ๆต้องเดือดร้อนอยู่แล้วที่เขาไม่ได้ร่วมผ่าครั้งนี้จะกลับพอใจด้วยซ้ำไปนะแต่เขาเป็นแค่รองผู้ช่วยก็เป็นแพทย์ฝึกงานปีสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นแพทย์มือหนึ่งได้แล้วเนอะกลับถูกมองเป็นเหมือนแพทย์ฝึกงานใหม่เท่านั้นเองเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงที่สุดเลยมีในมือหมอจวงอาจจะไม่ใช่แค่มีดผ่าตัดมันคืออะไรอ่ะเครื่องประหารหัวสุนัขฉับเดียวเด้งเลยไงถึงแม้ฉันจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้ท่านปาเป็นผู้ช่วยมือแรกแต่การตัดสินใจของหมอจวงครั้งนี้เกินไปจริงๆนะเนี่ยเธอก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอย่างที่หยางชงพูดไว้อ่ะท่าทางของท่านเปานะนะขนาดคุณหมอจวงเองยังขัดทุกตาดังนั้นจึงใช้วิธีนี้ระบายอารมณ์ไม่ว่าไงอีกหน่อยทุกคนทำอะไรก็ต้องระวังอย่าไปถือกับเครื่องประหารหัวสุนัขคุณหมอจางคุณหมอจางรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมให้ผมช่วยวัดความดันให้เอาไหมวัดดูหน่อยนะนี่วัดดูหน่อยนะนายทำอะไรนี่เออจะเป็นห่วงนายนี่บ้าที่จริงคนเป็นห่วงนายมากที่สุดน่าจะเป็นฉีฉีทำไมนายถึงไม่รับโทรศัพท์ฮะทำจนแกล้งไม่ได้ยินแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโกรธไปพี่น้องกันมาดื่มเบียร์ให้มันใจเย็นกันหน่อยดีกว่าละมั้งฮะเอาดิคนดื่มชาซะฉันไม่เป็นไรจริงๆโอ้นี่คุณน่าจับนายไปเป็นรองผู้ช่วยนายจะไม่เป็นไรได้ยังไงคิดว่าพวกนายนี่เราจะมีปัญหาเลิกงานแล้วมาเอาใจฉบับนี้อ่ะนายไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกเหรอไม่อยู่กับแฟนเหรอฉันต้องไปหาลูกเด้จะไปหาแฟนสินายเพิ่งเจ็บช้ำน้ำใจมาก็เลยจะมาปลอบสักหน่อยนึงไงล่ะนั่นน่ะสิพยาบาลฟังแผนกสูนั่นน่ะนัดญาติจะตายไปเพื่อมาปลอบใจนายฉันยอมให้เธอรอเกิดนะทำหน้าที่ไหนมันก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยช่วยคนไข้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะพี่ยังปากแข็งอะไรปากแข็งหลอกลวงชัดๆอ่ะอีกเดียวฉันต้องไปเตรียมผ่าตัดแล้วพวกนายก็เป็นพี่น้องฉันใช่ไหมงั้นก็ไปเตรียมด้วยกันเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงมือดึงพวกนายเองจะต้มบะหมี่ให้พวกนายกินดีป่ะได้เป็นพี่น้องกันถึงนายจะไม่ต้องมาบีให้กินฉันก็จะเป็นพี่นายอยู่แล้วใช่แล้วพี่น้องกันถึงนายไม่เลี้ยงมือหรือฉันก็จะสนับสนุนนายอยู่แล้วเอาดีพี่น้องชนแก้วชนแก้วหมดเลยThank you.
จะไปเตรียมผ่าตัดให้พร้อมดีกว่านะเฮ้ยท่านเปาไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรแน่นะฉันเป็นห่วงนายนะไม่เป็นไรบอกฉันได้นะท่านเปาพวกเราเนี่ยพี่น้องกันนะก็ตรงนี้มันจะเป็นพี่น้องก็ได้ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช่แล้วเฟิร์มเราอยากกินหัวใจต้องแข็งสายไม่ละไม่เหรอทำหนึ่งนะอ้าวเพื่อคนละเรื่องไม่อยากจะสนใจโอ้โหเจอแล้วเนี่ยโอ้แล้วว่าห่วงเราทิ้งกันไปเฉยเลยโต้เป็นไงบ้างยังปวดหัวไหมครับจ้ะรู้สึกว่าหนังตาหนักขึ้นหรือเปล่าครับหนักมากเลยเริ่มมีภาพซ้อนแล้วใช่ไหมครับเหมือนจะมีนะกำลังทำอะไรวินิจฉัยไงเขาวินิจฉัยก็อย่างนี้เหรอผมทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอคุณครับรบกวนพูดให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับฉันกำลังดูอะไรอยู่ก็เลยฟังไม่ชัดเหมือนจะได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเนี่ยแล้วยังมีส่วนไหนรู้สึกผิดปกติอีกบ้างไหมเมื่อกี้ฉันอยากเข้าห้องน้ำแต่รู้สึกว่าไม่มีแรงกันซะเลยหัวหมุนมากแล้วก็ผื่นผื่นอมด้วยก่อนหน้านี้ศีรษะได้รับการกระทบมาหรือเปล่าไม่มีแล้วมีการต่อสู้จะได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมอ๋อก่อนหน้านี้ฉันฝึกมวยไทยนะตอนฝึกก็มีกระทบที่หัวบ้างฉันก็เลยสลบไปมันเกี่ยวกันด้วยเหรอสแกนสมองให้เธอด้วยทราบแล้วแล้วคุณหมออาการหนักไหมคะเนี่ยสงสัยว่าในสมองคุณจะบวมน้ำทำให้ความดันในสมองมีมากขึ้นดังนั้นจึงเกิดอาการอย่างที่คุณบอกมาแล้วต้องทำยังไงฮะหากการวินิจฉัยถูกต้องเราคงต้องเตรียมการผ่าตัดให้คุณนะต้องใส่ท่อเข้าไปให้น้ำในไขสันหลังเคลื่อนไปส่วนอื่นแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตอนนี้ที่สำคัญคือต้องเช็คให้ละเอียดซะก่อนที่คุณเพิ่งถามอาการไปคุณรู้หรือเปล่าก่อนหน้านี้คนไข้ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกมวยไทยคนไข้ไม่ได้บอกก็คุณไม่ได้ถามเขาหากคุณใส่ใจจะสอบถามคนไข้คุณจะไม่รู้ได้ยังไงฮะผมหมายถึงขั้นตอนการรักษามีอะไรบ้างคุณลองตอบมาสิแต่ถามโรคตรวจสอบแล้วก็ตัดสินโรคแต่แล้วก็วางแผนการรักษาดูว่าอาการคุณรักษาด้วยวิธีใดนี่คือแค่พื้นฐานการตรวจโรคขั้นแรกคุณยังสับเพร่าเรื่องรักษาโรคไม่ต้องพูดถึงแล้วอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าเรียนแพทย์มาแล้ว5ปีแต่การสแกนสมองคนไข้ซะครับตัวเองไม่ได้เป็นผู้ช่วยผ่าตัดมือแรกแล้วมาลงที่เราโอ้ยทำไมฉันเข้ากาดทีไรงานเข้าทุกทีเลยต้องรับคนไข้ต้องสูบน้ำในปอดสูบน้ำในท้องใส่ท่อเข้าช่องอกตั้ง2ครั้งยุ่งจนเพิ่งจะได้กินน้ำใช้คุ้มเลยจริงๆยุ่งเอ้าโอ้ยกำลังกินน้ำอยู่เพิ่งเรียกได้ไหมเฮ้ยแผ่นเกลือฉีดฮอร์โมนเหนือไตไม่มีปฏิกิริยายังนิ่งอยู่อยู่ท่านเอกฉีดเข็มขึ้นมาจ้างนี่เข็มที่3แล้วนะคะยังไม่มีปฏิกิริยาเลยค่ะไม่ตกปั๊มแล้วทุกคนพยายามแล้วแล้วญาติเขาล่ะก็พักบ้านคุณชราพวกเราติดต่อลูกหลานเขาไม่ได้เลยค่ะลองหาดูอีกครั้งสิได้ค่ะเตรียมระบุเวลาWe'll be right back.
ไรกันเนี่ยจะมาตายอะไรตอนนี้เราฟื้นสิฝืนสิฝืนไปทำอะไรยืนยันการเสียชีวิตไงออกมานี่เมื่อกี้นายทำอะไรอยู่บันทึกการเสียชีวิตบันทึกการเสียชีวิตเหรอฉันเห็นนายเอาแต่โทษคนตายนายเคยเคารพคนตายบ้างไหมทุกคนต่างพยายามกันที่สุดแล้วนายระบาดคนเดียวหรือไงฮะทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทำได้บอกให้ฉันไม่เคยเจอแพทย์ฝึกหัดที่ไม่เอาไหนอย่างนายมาก่อนเลยคุณไม่ได้เป็นผู้ช่วยมือแรกอะไรมาลงที่ผมอะปัญหาของนายแท้ๆอย่าไปโทษคนอื่นนะนายสอบเข้าหมอมาได้ยังไงฉันบอกให้นะถ้านายอยากได้งานที่คนเขายกย่องนับถือฉันแนะนำให้นายเปลี่ยนงานซะเลยผมไม่เคยคิดอย่างนั้นถ้านายชารมอย่างนี้ทำงานอีกถึงใบจบฉันจะไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ฉันมีวิธีไม่ให้นายจบผมขวางตาคุณมาตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้เครื่องมือพวกนั้นมันมีปัญหาไม่ใช่ผมกรณีผมทำดีไม่เห็นเคยชมทำดีจริงๆแพทย์ฝึกงานที่นี่เขาเริ่มเข้าที่แล้วนายล่ะฉันจะให้โอกาสอีกครั้งนึงอย่าได้ไปสอนทิศฉันจะสุ่มถามอาการคนไข้ของนายอีกครั้งหนึ่งนายต้องตอบให้ฉันพอใจให้ได้แต่คนไข้ที่นี่มีตั้งเยอะคนไข้ทุกคนต้องเป็นคนไข้ของนายหน้าที่ของนายก็คือรับรู้อาการคนไข้ถ้าทำไม่ได้ก็ขาดคุณสมบัติการเป็นหมอได้คุณต้องการให้ผมไม่ผ่านใช่ไหมผมไม่ยอมตายด้วยมือคุณหรอกแล้วก็ภายใน2อาทิตย์นี้ต้องฝึกเย็บบาดแผลหัดใช้เครื่องมือครบๆทำหาเนื้องอกผู้ป่วยให้เจอคุณต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีเลยคุณให้เวลาผมแค่2อาทิตย์แค่นี้นะพวกนี้เรียนได้จากมหาวิทยาลัยฉันถือว่านายเรียนไปแล้วมาที่นี่ให้โอกาสนายได้ฝึกสนามจริงๆฉันไม่อยากให้นายเสียเวลาแล้วมาเสียเวลาฉันอีกด้วยนะถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ไหวแต่แรกก็ถอนตัวไปซะเพื่อนายฉันแล้วก็คนไข้ด้วยคุณเอาอะไรมาวัดว่าผมไม่มีคุณสมบัตินะฮะผมไม่กลัวคำขู่คุณหรอก2อาทิตย์ใช่ไหมคอยดูนี่น้อยมากนะที่เห็นนายจริงจังกับรุ่นน้องเจ้าสอบได้แต่8 A แต่ว่าเป็นคนฉลาดใช้ได้เลยเพียงแต่ทำอะไรไม่ตั้งใจเขาไม่ตั้งใจก็ช่างเขาทำไมนายต้องไปสนใจขนาดนั้นถ้าเป็นฉันแล้วก็จะทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนผ่านไปครึ่งปีค่อยไล่เขาออกทำไมไม่รู้ไม่ชี้ก็เท่านั้นหากเขายังเป็นแบบเดิมใช่ไหมเขาผ่านแน่นอนนายจะเก็บเขาไว้ก็ไม่มีประโยชน์หากอีกปีเขาเรียนไม่จบจะกลับมาใหม่ก็ต้องรอไปอีกครึ่งปีถึงตอนนั้นนายต้องเจอกับเขาอีกครึ่งปีไม่มีใครโง่ขนาดนั้นหรอกครึ่งปีก็ครึ่งปีสิหากครึ่งปีจะหมอได้ไม่ผ่านแล้วก็ฉันจะอยู่อีกครึ่งปีเดี๋ยวก่อนได้ก่อนอีกปีเดียวนายก็จบแล้วนี่นายบอกว่าจะติดตามอาจารย์ไปไม่ใช่เหรอฮะว่าจะเถอะนะฉันไม่ได้ความรับผิดชอบเหมือนเขาหรอกอย่างมากก็อยู่อีกครึ่งปีแล้วก็ค่อยไปคุณหมอใหญ่จะมีใครไม่สนใจอนาคตเงินแล้วก็เวลาได้อีกแล้วทำเพื่อจะหมอเนี่ยนะแค่นี้เหรอหลังจากที่ฉันไปแล้วผู้ป่วยเหล่านั้นก็ฝากความหวังไว้กับพวกเขาการทำงานด้วยใจอคติอย่างนี้ฉันจะวางใจมอบคนไข้พวกเขาดูแลได้ยังไงฮะอีกอย่างนึงหมอเก่งแค่ไหนมีเพียง2มือ2ตาจะไปดูแลไหวที่ไหนสรุปที่พูดมาหมอผู้ยิ่งใหญ่ของเราก็เป็นห่วงคนไข้นี่เองจริงๆหากจะอยู่ต่อที่นี่แล้วก็จะไปรับปากอาจารย์ตั้งแต่แรกไว้ทำไมฉันรู้นายทำเพื่อส่งน้องชายไปเรียนต่างประเทศดังนั้นจึงรับภาระไว้เองใช่ไหมฉันแค่คิดว่านายไม่จะเป็นห่วงแต่น้องชายยังกระชากที่แล้วติดค้างอะไรเข้าไว้พูดมาไปแล้วเมื่อเช้าฉันเลี้ยงเองนะนายต้องช่วยฉันซักกางเกงแล้วล่ะเฮ้ยมีเครื่องอะไรก็ซักเองสิโถ่เอ้ยเขาต้องการใน2อาทิตย์นี้ให้ฉันทำได้3ข้อนะคงไม่เลวร้ายอย่างนั้นมั้งงานแผนกกระดูกฉันเป็นงานเย็บตลอดนายมาแผนกฉันสิให้เป็นช่วยสอนให้แผนกท่อปัสสาวะไม่ต้องเย็บอะไรมากแต่นายอยากจะลองรูปดูบ้างมั้ยฮะถ้าอยากจะลองตรวจเนื้องอกแล้วก็แผนกสูตินรีเวชมีเคสต้องตรวจเยอะเลยนะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะแค่เป็นเรื่องที่ตั้งใจแกล้งฉันมากกว่าถึงฉันทำได้ก็ไม่ฉันผ่านอยู่ดีก็กลางๆเลยเธอทำผิดได้ยินไปถึงแผนกท่อปัสสาวะของฉันถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองถามชุยสุยดูสิเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันยังไงฉันก็เข้าข้างนายอยู่แล้วนี่ฉันไม่เข้าใจจริงๆนะลีกับนายมาตั้งแต่ประถมถึงมัธยมมัธยมถึงมหาลัยคะแนนก็ดีตลอดนี่นาพอมาที่นี่กลับแย่ซะอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรเหรอเธอเลือกแพทย์ตามเขามาหรือไงอ่ะอุ้ยไม่ใช่แน่นอนเขาตามฉันต่างหากโอ้โหตอนนั้นน่ะเขาได้เอตั้ง8วิชาแล้วจะมาถามฉันอีกว่าเลือกวิชาไหนดีฉันก็เลยบอกให้มันหมอยังชงคะแนนนายสูงขนาดนั้นเชียวดูไม่ออกเลยนะเนี่ยว่านายเป็นคนเรียนดีที่ท่านเปาพูดก็ถูกนะสิแล้วนายเนี่ยไม่ใส่ใจนี่หมายความว่าเธออยู่ข้างเขาใช่ปะงั้นเลิกกันไม่ต้องมาล้อด้วย อย่าไปเรื่องเลยนะยังชงระหว่างนายกับแพทย์รุ่นพี่เนี่ยคนที่ขาดทุนเนี่ยจะเป็นนายนะจะกลัวอะไรอนาคตฉันก็ไปคิดเลือกแผนกประสาทอยู่แล้วฝึกงานเสร็จก็ไปอีกอย่างเขาเก่งนักเหรอเข้าห้องผ่าตัดก็แค่ช่วยเจาะเลือดแค่นั้นเองอ่ะ
จะชั่วอะไรแล้วฉันพูดความจริงอ่ะเป็นแพทย์รุ่นพี่แล้วเจ๋งนักหรือไงไม่ตายนะจะพวกเราหรอกเข้าไปห้องผ่าตัดก็แค่เจาะรูดูดเลือดอ่ะทำตัวแบบนี้ไปฝึกความรู้กันดีกว่าไหมก็ฝึกอยู่นี่ไงรบกวนเอาน้ำมาลงให้ผมบ่อยขอบคุณนะหลานฉันอยากสอบเข้าโรงเรียนของพ.อ.เฉินอาซอก็ขยันขยอให้ไปพูดกับพ.อ.เฉินน่ะงั้นเหรอครับเพียงแค่คุณหมอจวงยอมเอ่ยปากพ.อ.เฉินไม่กล้าปฏิเสธหรอกฉันไม่ชอบวิธีนี้จริงๆถ้าเธอทำได้ดีเขาก็รับเธอเองถ้าทำได้ไม่ดีใครให้ท้ายมันก็ไร้ประโยชน์นั่นแหละเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเป็นไงบ้างเมื่อคืนตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยหรือเปล่าก็นิดหน่อยแต่ท่านเปาหน้าเนี่ยเขาแค่ต้องเจาะรูดูดเลือดพวกเราทำตอนฝึกงานจนเบื่อแล้วใช่ไหมงานสบายจะตายเถอะฉันชื่อตาผมจวงโผวนเป็นแพทย์ที่จะผ่าตัดคืนวันนี้ในตำแหน่งกระโหลกสมองด้านในส่วนหน้าถือจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะทำการผ่าตัดรับทราบแล้วนะครับขอบคุณคุณหมอจวงวันนี้ผมจะให้ยาชากับคุณกระโหลกแล้วมีผ่าตัดเอาไฟออกเอากล้องเข้ามาเนื้องอกชนิดดีไม่ร้ายแรงถ้าเอาตรอดซาวทำไปตาแล้วสูบออกไปวิธีนี้จะส่งผลกับเซลล์สมองน้อยที่สุดพ่อดูเขาฉุกเฉินส่งผู้ป่วยมาสมองบาดเจ็บขั้นรุนแรงผมจะผ่าตัดไม่เสร็จคุณหมอลู่รับมือไหวไหมคุณหมอลู่กำลังผ่าตัดอีกเคสอาการเป็นไงผู้ป่วยมีเหล็กเสียบทะลุหัวและหมดสติขณะส่งมาที่นี่ตอนนี้กำลังรอผลสแกนอยู่ไฟฉายให้ผมคนไข้มีเลือดออกมากออกจากส่วนไหนเลือดเยอะไปมองไม่ชัดเราค่อยกำลังลดลงให้เลือดคนไข้เดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราจะยังไงต่อไม่งั้นให้ฉันรับช่วงฟิลิปเปลี่ยนที่มีเป็นท่อสูบว่า2ท่อเร่งแรงสูบสูงสุดสมัยจวงคะผลสแกนออกมาแล้วค่ะคนไข้มีเนื้องอกในหลอดเลือดแต่การเช็คก่อนหน้านี้ไม่มีนะเนื้องอกด้านสแกนคอมพิวเตอร์กับสแกนแม่เหล็กฉายไม่เห็นหรอกต้องใช้กล้องถ่ายเส้นเลือดเท่านั้นยังมีเลือดอีกกี่ถุงนี่ถุงสุดท้ายแล้วค่ะรีบแจ้งคุณหมอจวงด่วนทางเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่คนไข้ทรีไม่นานแล้วคุณหมอจวงมีคนไข้บาดเจ็บที่ถุงซ่าส่งเข้ามาครับคุณหมอจวงครับคุณหมอคุณหมอจากห้องผ่าตัดโทรมานะคะว่ามาประสานการคนไข้ทรีไปความดันเลือดคนไข้เป็นของที่หากเลือดออกมากกว่านี้จะทำให้เสียชีวิตได้เอาที่มีหยุดเลือดไปก่อนคุณหมอจวงกำลังมาแล้วรออีกครู่เดียวคนไข้รอไม่ได้แต่ถ้าไม่มีคำสั่งหมอจวงจะลงมือได้อย่างไรชีวิตคนนะแต่พวกเราไม่เคยผ่าแบบนี้มาก่อนเอาไปเอาโทรศัพท์มามีเรื่องงอกไว้โทรหาคุณหลิน
ถ้าใช้เขาสอนฉันในโทรศัพท์เมื่อกี้วันคุณหลินไปประชุมที่สิงคโปร์โทรไปหาคุณหมอฟาดแต่คุณหมอจวงใกล้ถึงแล้วนะอะไรขึ้นฉันรับเองเอาเลือดไปอีก6ถุงระหว่างการผ่าตัดนั้นพบว่าคนไข้มีเนื้องอกในเส้นเลือดด้วยความดันเลือดลดลงอย่างต่อเนื่องจะต้องตัดออกด่วนสอนผมได้ไหมครับว่าต้องทำยังไงฉันรู้แล้วทำตามที่